ต่อมาก็คือต่อแต้วณัฐพรนะคะเขาก็เตรียมจัดงานแฟนมีตติ้งแหละมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะเพราะความปังเวอร์ตลอดทั้งปีเลยไม่แปลกค่ะที่ไปไหนมาไหนแฟนคลับก็ตามไปฉูดป้ายไฟทุกที่เจ้าแม่นาคีแต้วณัฐพรก็เลยขอตามใจแฟนๆด้วยการเตรียมจัดงานแฟนมีตติ้งของตัวเองในรอบกว่า3ปีหูยทิ้งระยะนานแบบนี้ต้องมีเซอร์ไพรส์เพียบเลยละสิก็ตื่นเต้นนะคือเหมือนตื่นเต้นที่จะได้เจอเพราะว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหมือนอยากทำออกมาให้ดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็โชคดีที่แบบว่ามีทีมงานแอดมินแฟนคลับอะไรช่วยกันแบบคิดว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรใช้งานแบบนี้ค่ะทำการกุศลไปด้วยเต้าเรามันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แบบว่าเหมือนเราได้มาส่งผ่านความรักให้กันแล้วก็ยังไปหาคนอื่นอีกก็ได้ก็ถ้ามีโปรเจกต์อะไรอย่างนั้นก็จะทำค่ะแต่อย่างแต่งรากนักคาราที่จบไปแล้วก็มีทำเล็กๆน้อยๆของเต้าอะไร